dotmoon คู่เดียวเที่ยวทั่วโลกสวยธรรมชาติด้วยน้ำมันมะพร้าว Let's Coco สวัสดีค่ะแคทอยู่ Terminal 4 สนามบินฮีทโรค่ะซึ่งแคทจะแนะนำวิธีการเดินทางเข้าลอนดอนสักหน่อยค่ะเพราะว่าสนามบินฮีทโรอยู่นอกเมืองค่ะเวลาเดินทางเข้าเมืองจะมีเส้นทางให้ใช้เยอะมากๆนะคะอาจจะทำให้เราหลงได้แค่จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังค่ะชาวลอนดอนหรือลอนดอนเนอร์นิยมใช้การเดินทางหลักอยู่2แบบคือทูบหรือรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะและเนชั่นแนลเรลหรือรถไฟฟ้าวิ่งบนดินซึ่งลอนดอนแบ่งพื้นที่ในเมืองออกเป็น9ส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางและกำหนดค่าโดยสารนอกจากนั้นยังกำหนดให้ค่าโดยสารมีราคาต่างกันด้วยแล้วแต่ช่วงเวลาเช่นช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาเร่งด่วนส่วนชั่วโมงเร่งด่วนหรือช่วงพีคราคาจะแพงกว่าช่วงปกติซึ่งการตั้งราคานี้ช่วยแก้ไขความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในช่วงพีคได้ดีมากค่ะและมีชาวลอนดอนหรือลอนดอนเนอร์บางกลุ่มเขาคิดละเอียดมากเรื่องค่าโดยสารค่ะแค่รู้จักคนอังกฤษส่วนหนึ่งนะคะเขาไม่ยอมขึ้นทูบกันค่ะบอกว่าอึดอัดไม่เห็นวิวเลยขึ้นแต่รถเมล์ส่วนบางคนประหยัดมากถึงขั้นทนความหนาวเดินหรือปั่นจักรยานกันเลยทีเดียวลอนดอนเป็นเมืองที่แปลกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรถไฟ National Rail ที่จะเชื่อมไปเมืองต่างๆทั่วประเทศอังกฤษรวมถึงสนามบินด้วยเขาจะกระจายไปในจุดต่างๆของลอนดอนค่ะเอาเข้าใจง่ายเปรียบเสมือนว่ามีหัวลำโพงหลายที่และตั้งชื่อแต่ละหัวลำโพงให้ต่างกันไปและเพื่อความสะดวกสำหรับคนที่จะเดินทางภายใน19โซนนี้แค่แนะนำให้ใช้ออยเซอร์คาร์ดนะคะบัตรเดียวเที่ยวทุกสถานีรถบัสก็ได้ค่ะเพียงแค่เติมเงินเข้าไปสิ่งที่จะเจอตอนที่ซื้อบัตรโดยสารออยเซอร์คาร์ดนะคะก็คือค่ามัดจำบัตร5ปอนด์เราขอคืนได้หลังจากเราไม่ใช้แล้วซึ่งขอคืนได้บางสถานีที่มีตู้รีฟันและที่สนามบินค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ